ก็ภาคบ่ายนี้ก็มีโอวาทสำคัญสำคัญอำฝากพวกเราวันนี้เราได้ใช้วันเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยการสร้างบารมีวันบรรลุวัตถุประสงค์ตรงเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการสร้างบารมีก็ต้องอาศัยกายมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่สำคัญมากๆทีเดียวส่วนกายอื่นเอาไว้เสวยผลบุญและบาปแม้แต่พระบรมโพธิสัตว์เมื่อจะตรัสรู้ท่านก็ต้องมาเกิดด้วยกายมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์มีเอาไว้สร้างบุญสร้างบารมีชัดลงไปโน้ตเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์มีเอาไว้สร้างบุญสร้างบารมีนอกจากนั้นเป็นเรื่องของการดำรงชีพอยู่ทำมาหากินเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารแต่ถ้าเราสั่งสมบุญมามากเหมือนผู้มีบุญในการก่อนซึ่งก็มีจำนวนมากที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าได้สั่งสมบุญมามากๆกับเนื้อนาบุญบุญนั้นส่งผลให้มีสมบัติอัศจรรย์สมบัติอจินไตยสมบัติจักรพรรดิไม่ต้องทำมาหากินอะไรอีกแล้ว พอถึงเวลาสมบัติก็มารอคอยอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของท่านเหล่านั้นว่าง่ายๆไม่ต้องปากกัดเท้าถีบกันละไม่ต้องมีใครมาถีบปากกันละก็เป็นอย่างนั้นไอ้นี่แถมส่วนของเราที่ยังต้องทำมาหากินทำมาค้าขายแสดงว่าบุญของเรายังทำไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสร้างบารมียิ่งเราได้รับทราบว่าวิมานหรือบ้านของเราที่เอาไว้อยู่หลังจากที่เราละจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีโครงสร้างพิเศษไม่ต้องตอกเสาเข็มเนาะมีโครงสร้างพิเศษคือมีโครงสร้างด้วยทานศีลภาวนาดังนั้นเราต้องทำสามอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่าไปประมาทชะล่าใจหรือมีความคิดแปลกๆว่าเราจะทำไปทำไมไอ้ทานศีลภาวนานี่นะชีวิตหลังจากตายแล้วบนโลกสวรรค์มีธรรมเนียมประเพณีเฉพาะอยู่ซึ่งแตกต่างจากโลกมนุษย์ตอนที่เป็นมนุษย์เราคิดได้ว่าไม่เห็นจำเป็นต้องมีบริวารแต่นั่นคิดด้วยความไม่รู้จะคิดเล่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าคิดเลยนะลูกนะเพราะไปเป็นเทวดาแล้วมันจะคิดอีกอย่างเนื่องจากเป็นสังคมของผู้มีบุญมีบารมีต้องมีสมบัติเป็นทิพย์วิมานเป็นทิพย์บริวารก็เป็นทิพย์มีอธิปไตยต้องมีความใหญ่และมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกันต้องสังสรรค์กันต้องไปมาหาสู่กันต้องเข้าเทวสมาคมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวสวรรค์ใคร
คิดเล่นเล่นคิดสนุกสนุกไม่เอานะลูกนะต้องคิดว่าทำอย่างไรจะสร้างบุญได้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาหรือบุญกิริยาวัตถุสิบหรือบารมีสิบทัศการสร้างบารมีมีความสำคัญอย่างนี้สำคัญมากๆด้วยถ้ามีทรัพย์แล้วจะทำทานต่อไปก็สะดวกจะรักษาศีลมันก็ง่ายจะเริ่มภาวนาก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องยุ่งอะไรอีกแล้วดังนั้นต้องสร้างบารมีให้ได้ทุกวันทุกวันวันนี้วิมานเราแค่นี้วันพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกำลังบุญที่เราสร้างเพิ่มขึ้นนอกจากเราประมาทชะล่าใจคิดว่าทำแค่นี้ก็พอแล้วก็จะมีสิทธิ์ถอยหลังเพราะผู้มีบุญเขาขยับไปข้างหน้าเราก็ต้องถอยลงมาถอยไปเรื่อยๆดังนั้นจะถอยหรือเดินหน้าถ้าเดินหน้าก็ต้องทำต่อไปเพราะฉะนั้นทุกบุญอย่าให้ตกนะลูกนะอย่าให้หล่นนะที่คิดบุญมาให้แต่ละอย่างละอย่างให้ถามนะล้วนแต่สุดยอดของบุญทั้งนั้นแหละสาธุกว่าจะคิดประบวชสมณเณร 10,000 นี่ไม่ง่ายนะสาธุเพราะฉะนั้นปีหน้าต้องสมณเณร 1 ล้านสาธุว่าเองผู้ที่ได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรจะรวยสาธุจะรวยทั้งภายนอกและภายในรวยทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์สาธุจะรวยและต่อไปก็จะได้บวชสาธุพอรู้ว่าจะได้บวชเลยกลัวไม่กล้ารวยซะแล้วจะรวยและต่อไปก็จะได้บวชได้บวชทั้งภายนอกภายในได้บวชสองชั้นด้วยนะสาธุสละทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์สมบัติและได้อริยทรัพย์มาแทนยังไม่พอจะได้ทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติได้หมดเลยสาธุซึ่งการบวชเป็นการต่ออายุพระศาสนาอายุไขเราก็จะยืนยาวอีกด้วยสาธุและก็ได้มีส่วนในบุญทุกบุญกับสามเณรทุกรูปเลยจ้าสาธุเพราะฉะนั้นปีนี้บวช 10,000 ก็ได้บุญเยอะมีส่วนได้บุญกับสามเณรตั้ง 10,000 รูปและถ้าบวชล้านหนึ่งเข้าท่าเลยนะ การบวชสามเณรในครั้งนี้จะอยู่ในสายตาของชาวสวรรค์เทวดาทุกชั้นต่างก็เลื่องลือกล่าวขวัญกันต่อไปยาวไกลโจษจันกันไปทั่วเลยวิมานและทิพยสมบัติของผู้ที่เป็นเจ้าภาพบนสวรรค์จะสว่างสวยมอบมอบแมบแมบสาธุเทวดาโจทย์จันกันไปทั่วและชื่อเจ้าภาพทุกคนก็ไปอยู่ในวงสนทนาของชาวสวรรค์อีกด้วยสาธุชาวสวรรค์ต่างก็รู้จักผู้ที่เป็นเจ้าภาพบวชสามเณรทุกคนเลยเจ้าค่ะสาธุก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพบวชสามเณรด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะ